สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรถูกทิศเข็มทิศของเกษตรกรนั่นเองนะครับกับผมจีวรกิจพลวิเวชวินนั่นเองนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้เทคนิควิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆของโรคพืชทุกชนิดในเมืองไทยจากผู้รู้นั่นเองคุณผู้ชมแล้ววิธีการแก้ไขปัญหาอย่างง่ายดายเพียงแค่คุณเปิดใจที่จะรับฟังเวลาประมาณ 10-15 นาทีของรายการของเรานั่นเองนะฮะช่วงนี้สนับสนุนโดยซุปกินแคปซูลฮิวมิกพัทนั่นเองครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับอย่างที่ผมบอกนะฮะมีผู้เชี่ยวชาญเป็นนักวิชาการเกษตรของบริษัท Yes We Can Do Enterprise จำกัดนะครับท่านจบการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่นั่นเองนะครับวันนี้รายการยินดีต้อนรับนะฮะคุณณกรพงษ์ไทยเมืองหรือว่าพี่แป๊ะนั่นเองครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวันนี้วันแรกเลยครับผมนะครับถามตอบแบบผู้รู้นั่นเองครับต้องบอกว่าพี่แป๊ะเป็นเรียกว่าผู้นำคุณเขียวของเรารวมถึงเป็นนักวิชาการของเกษตรที่พี่น้องในกลุ่มของเราประมาณ 3-400 คนเนี่ยไปลงพื้นที่เจอปัญหาเรื่องโรคนั้นเรื่องนี้ก็จะไลน์มาถามครับและประมาณ 10-20 นาทีพี่แป๊ะก็จะเป็นผู้ตอบคุณผู้ชมตอบปัญหาต่างๆได้อย่างเคลียร์ใจนั่นเองวันนี้นะฮะพืชเศรษฐกิจอีกอย่างที่อยู่คู่กับสังคมไทยนั่นคือเรื่องราวของมันสำปะหลังน่าสนใจเนาะครับนะครับปลูกได้ทั่วประเทศใช่ไหมพี่ทั่วประเทศครับครับผมครับก็เป็นพืชเศรษฐกิจครับมันสำปะหลังนี่ก็ปลูกมากนะโดยเฉพาะภาคอีสานอีสานอ่ะครับผมประมาณล้านเป็นล้านกว่าไร่ล้านไร่คุณผู้ชมนะโดยเฉพาะจังหวัดโคราชเนาะนครราชสีมาครับผมจังหวัดกำแพงเพชรลงมาประมาณ800,000ไร่คือความรู้เลยเนาะแล้วก็ป่าปลายกาญจนบุรีก็มีใช่ใช่ไปทั่วประเทศใต้ก็มีบางพื้นที่ด้วยมีครับครับผมทีนี้เรื่องราวของมันสำปะหลังปลูกระยะเวลาการปลูกของมันสำปะหลังปลูกอายุเท่าไหร่ครับถึงจะได้ผลผลิตครับปีต่อปียังไงครับพี่ก็มันสำปะหลังนี่จะปลูกอายุเก็บเกี่ยวก็10-12 เดือนก็คือ1ปีใช่ใช่10-12 เดือนก็เก็บเกี่ยวได้แต่ละพื้นที่ก็อยู่ประมาณนี้แหละประมาณนี้คือเกษตรกรเขาจะรู้ใช่ไหมว่าขนาดนี้เจาะดูความเข้มของเนื้อมันแล้วก็จะได้นะครับเพราะว่าเขาปลูกกันมานานแล้วครับผมทีนี้ปัญหายอดฮิตของมันสำปะหลังที่พี่เจอในรายกลุ่มของเราแล้วก็ไปเจอพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศอ่ะมันมีปัญหาเรื่องโรคอะไรบ้างครับพี่อ๋อหลักๆก็โรคมันสำปะหลังก็จะเกิดจากโรคก่อนนะโรคโรคราน้ำค้างเนาะโรคราน้ำค้างเนาะโรคใบไหม้ครับโรครากเน่าคนเน่านะครับแล้วก็อันนี้คือจากเชื้อราแล้วก็มีโรคจากแมลงแมลงก็จะมีปากดูดแล้วก็ปากกัดกินทำเป็นยังไงครับพี่ก็แมลงปากดูดก็จะมีพวกเพี้ยไฟไรแดงเพี้ยหอยเพี้ยแป้งครับผมกัดกินก็จะมีพวกด้วงด้วงไมนูนหรือว่าพวกปวกมดแดงมดแดงด้วยครับผมเข้าใจว่าคุณผู้ชมในพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยเจอปัญหาโรคนั้นโรคนี้ที่แตกต่างกันออกไปวันนี้เรามาสโคปให้อยู่ในประมาณ 10-15 นาทีเนี่ยโรคคิดอันดับหนึ่งคืออะไรพี่ที่พูดมาทั้งหมดโรคที่เจอบ่อยที่สุดนะโรคเกิดจากแมลงก่อนแมลงก่อนเพี้ยไฟไรแดงแล้วก็เพี้ยแป้งเนี่ยสำคัญไอ้สามอย่างเนี่ยที่บอกแมลงมันไปทำให้มันของเขาของเกษตรกรเนี่ยเสียหายยังไงบ้างครับจริงๆพี่แป๊ะเป็นคนเชียงใหม่เนาะใช่ใช่ถ้าจะอู้เหนือเนี่ยก็จะง่ายเนาะอู้ได้พ่องอยู่พ่องอยู่กะมาลองมาไล่ดูที่ว่ามันเป็นยังไงอ่ะครับเขาไปทำความเสียหายให้เกษตรกรยังไงอ่ะครับก็ช่วงที่สำคัญก็คือที่จะเกิดโรคนี้ก็คือโดยส่วนมากเนี่ยถ้าพืชขาดน้ำนานๆเนี่ยเห็นภาพแล้วครับผมจะมีโรคและแมลงเข้ามารบกวนนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือโรคที่เกิดจากแมลงเนี่ยเพี้ยไฟไรแดงนะฮะถ้าเขาขาดน้ำหรือว่ามันสับปะหลังขาดน้ำแล้วก็มีเหมือนคล้ายๆกับว่าภูมิต้านทานของเขาอ่อนแอนะเนาะพวกแมลงพวกนี้ก็จะเข้าไปกัดกินเพราะว่าแรงนานๆเนี่ยแมลงพวกนี้ก็ต้องการอาหารกินพูดง่ายว่าแมลงก็หาอาหารเหมือนกันโอ้โหไม่ไหวแรงๆเรือนกายไม่กายของหัวมันอยู่นี่ก็ลงเลยประมาณนั้นมันก็เลยอ่อนแอช่วงนี้คือภูมิเขาต่ำแหละคือหัวมันอาจจะมีหัวแต่ว่ามันไม่แข็งแรงไอ้พวกนี้ไปเจาะแล้วเสียหายเลยไหมพี่เขาจะไปดูดกินเนาะดูดกินน้ำเลี้ยงเนาะเสร็จมันก็ครับจะเริ่มมีแผลเสร็จเปิดปากแผลละหนึ่งตัวปั๊บกัดเข้าไปปั๊บมันเริ่มเปิดแผลปากแผลแล้วไงต่อพี่ต่อไปก็เชื้อราก็จะเริ่มเข้ามาตามแผลอีกเป็นโอกาสพอปากมีแผลเปิดก็โอกาสที่เชื้อราจะเข้ามาทำลายอีกก็มีก็พอปลูกแก่มาปั๊บหัวมันเน่าก็มีอย่างนี้ใช่ไหมใช่และไอ้มดตัวนี้มันเดินทางใช่ไหมมันจะนำพาไปต่างๆจุดต่างๆมดแดงพอเขาหิวเขาก็จะเดินไปแล้วก็
มีเชื้อราสปอร์เชื้อราก็จะติดตามขาตามตามขาบอกเลยนะมันเดินไงเดินไปกับตามต้นน้ำต้นนี้พอมีเชื้อราไปเขาไปดูดกินไปมีแผลอีกเชื้อราก็จะติดแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อเชื้อราเขาโตสมบูรณ์เต็มที่สปอร์พอลมพัดไปมันก็จะไปติดง่ายขึ้นเลยเพราะว่ามันสปอร์หลังเขาอ่อนแออยู่แล้วมันก็จะเกิดโรคง่ายๆตามมาโอ้นึกภาพออกคือพอสปอร์มันปุ๊บมันก็จะลอยไปตามลมตามอะไรนะมันก็จะไปติดตรงอื่นมันก็ทำให้เป็นเขาเรียกว่าลามไฟลามทุ่งนะถูกต้องนะฮะชัดเจนนี่คือโรคแมลงนะต่อไปครับพี่ก็ครับพอแมลงเข้าไปมันก็จะที่อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับส่งผลให้เกิดโรคตามมาอีกที่เราว่าโรคใบไหม้โรครากเน่าคนเน่ามันสับแน่นอนคือคนเน่านึกภาพออกเพราะว่ามันพอเชื้อราเข้าไปปั๊บมันเน่าแน่ๆเพราะถูกเปิดบาดแผลแต่ว่าใบไหม้มันไปเกี่ยวอะไรพี่ใบไหม้ก็ที่ใบหยิกๆใช่ป่ะที่ใบมันไม่สมบูรณ์นะที่หยิกงองๆเนี่ยใช่ป่ะอันนั้นจากเพี้ยแต่ที่ใบไหม้ก็คือเกิดจากพืชขาดน้ำนานๆเสร็จเขาภูมิต้านทานอ่อนทีนี้ก็เริ่มจากมีเชื้อราเข้าไปรบกวนบ้างก็เริ่มใบไหม้คล้ายๆน้ำร้อนลวกก็จะตั้งแต่ยอดลามลงไปแล้วไปถึงรากได้โอ้โหอันนี้ก็ถ้าเป็นก็จะเป็นเริ่มจากลามไปเรื่อยๆเหมือนไฟลามทุ่งอ่ะจะเป็นไวอันนี้ก็คือและอย่างเงี้ยวิธีการแก้ปัญหาพี่อ๋อแก้ปัญหาก็คือปกติเกษตรกรเขามีไหมผมรู้ว่าพวกเนี้ยมันเนี่ยมันใช้สารเคมีเยอะนะพวกเราไม่อยากไปโจมตีนะแต่รู้ว่าบางทีเขาจะมีสูตรนั้นสูตรนี้ก็ไปโรยตามโคนต้นแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยพวกนี้มันเป็นไงพี่ดีไหมพี่พวกนี้ก็ถ้าใช้ไปนานๆอาจจะทำให้ดินดาดินแข็งนะเนาะพวกสารเคมีอะไรเงี้ยก็คือเกษตรกรส่วนมากเขายังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการปรับปรุงดินครับผมครับทีนี้ถ้าเกิดว่าปลูกพืชมันสับปะหลังหรือว่าพืชอื่นๆเนี่ยซ้ำไปนานๆและหลายรอบทุกปีมันก็ทำให้ดินเสื่อมทีนี้เราก็จะมีตัวเนี่ยอย่างที่คุณจีวรบอกครับผมสารปรับปรุงดินนะฮะของซูเปอร์กรีนของเราเนี่ยครับผมเป็นไงครับมันเป็นช่วยเรื่องดินเรื่องอะไรยังไงครับผมตัวนี้จะใช้ดีมากเลยสำหรับพืชที่กำลังอ่อนแอหรือว่าขาดช่วงแล้งนานๆติดต่อกัน4เดือน5เดือน6เดือนคือปีที่ผ่านมาเมืองไทยปัญหากันเราทราบไปอยู่แล้วว่าโอ้โหน้ำแล้งมากปัญหาโอ้โหแย่งมงแย่งน้ำกันเนี่ยคือพอมาใช้ซูเปอร์กรีนแคปซูลฮิวมิดพัทของเราเนี่ยมันจะช่วยตรงนี้ได้ใช่ไหมใช่ปัญหาลงได้เลยนะคือมันไปช่วยแก้ปัญหายังไงครับพี่วิอัตราสัดส่วนในการผสมเป็นไงบางทีซูเปอร์กรีนของเราเนี่ยจะไปช่วยในเรื่องของปรับความสมบูรณ์ของต้นพืชหรือว่าเขาเรียกว่าปรับความสมดุลก็คือ1แคปซูลเนี่ยเราจะฉีดผสมน้ำ60ลิตรครับหรือว่า3แคปซูลต่อน้ำ200ลิตรครับผมฉีดพ่นตรงไหนบ้างครับจุดไหนถ้าอาการเขาอ่อนแอขาดน้ำนานๆ4เดือน3เดือน4เดือน5เดือนเนี่ยปกตินี่เราจะแนะนำให้เขาทุก15วันฉีดพ่นครับอันนี้ถ้าเกิดขาดน้ำเราจะแนะนำให้เขาทุกอาทิตย์ฉีดไปฉีดโคนฉีดดินฉีดจะเน้นที่โคนก่อนโคนแล้วก็สเปรย์ขึ้นมาบนต้นก็คือว่าโคนให้ชุ่มเพื่อที่จะไปปรับปรุงดินแล้วก็ให้สารตัวนี้ไปฆ่าพวกเชื้อราแล้วก็สเปรย์ขึ้นลำต้นใบต่างๆครับผมก็จะทำให้ต้นพืชนี่กลับมาสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงแล้วเขาก็สามารถดูดธาตุอาหารเข้ามาใช้ได้นะครับนี่คือวิธีการแก้ไขจากพวกแมลงต่างๆโรคต่อไปมีอะไรพี่ที่สักหนึ่งตัวอย่างอ่ะเดี๋ยวเวลามันจำกัดมาครับผมก็จะเป็นโรครากเน่าคนเน่าเนาะหัวเน่าอันนี้ก็จะเกิดจากฝนตกหนักมากเกินไปโอเคเราบอกว่าแล้งก็มีปัญหาฝนตกก็มีปัญหาโอ้แม่เจ้าครับผมก็สมมติถ้าเป็นดินออกร่วนหรือว่าเหนียวเนี่ยฝนตกลงมาหนักติดต่อกันนานทำให้น้ำขังถ้าเราเตรียมแปลงไม่ดีเนาะหมายถึงว่าไม่ยกร่องดีๆนะใช่ใช่ครับผมการระบายน้ำไม่ดีเนี่ยมันรากเขาเนี่ยระบบรากเขาจะหายใจเหมือนกับคนเนี่ยอึดอัดเนาะหายใจไม่สะดวกเราจะเห็นภาพใช่ครับมันรากพืชมันสับปะหลังก็จะหายใจไม่ค่อยสะดวกเหมือนกันครับผมเขาก็จะเริ่มมีโรคเริ่มเน่าเริ่มรากเริ่มเน่าแล้วเริ่มต้นเหี่ยวมีปัญหาเลยรากเน่าต้นเหี่ยวคือพูดง่ายว่าเหมือนน้ำไปขังเยอะๆหายใจไม่ออกนะคนอะไรว่ายน้ำไม่เป็นอ่ะใช่น้ำกำลังจะท่วมอ่ะจะนั่งจะบ้องแบมบ้องแบมมาเออนึกภาพออกเลยอันนี้ก็เหมือนกันใช่ครับวิธีการแก้ไขก็คือเริ่มตั้งแต่เตรียมแปลงเหมือนกันปรับปรุงดินครับผมการไถดักเนาะงั้นมาเข้าตรงนี้เลยเนาะวิธีการมาเข้านี้จะได้ไปควบคู่กันเลยว่าวิธีการปลูกมันสำปะหลังคุณผู้ชมเอาตั้งแต่เริ่มเลยนะพี่แป๊ะจะได้ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาโรคนี้ไปเลยเนาะจะได้กระชับเวลาคือว่าวิธีการเตรียมดินปลูกมันสำปะหลังและก็ผสมผสานกับการใช้ซูเปอร์กรีนแคปซูลฮิวมิดพัทของเราไปไงจนได้ผลผลิตเนาะจะได้ไปในล็อตเดียวกันเลยเชิญครับพี่ครับก็
มันสับปะหลังนะครับวิธีการปลูกก็คือเริ่มจากเตรียมดินนะโดยวิธีการไถดะก่อนไถดะครับไถดะก็คือเป็นการระเบิดดินดานะระเบิดดินอ๋อระเบิดดินขึ้นมาเพราะว่าเกษตรกรบ้านเรานี่ใช้ดินกันมานานบางพื้นที่ยังไม่เคยไถดะก็มีโอ้ก็คืออ๋อก็คือลึกไถดะนี่ลึกประมาณ30 ถึง 40 เซน30 ถึง 40 เซนคือกระชากดินที่อยู่ข้างล่างเอามาตากแดดนี่ป่ะระเบิดอ่ะระเบิดขึ้นมาพลิกหน้าดินอ๋อโอเคครับต่อครับพี่พอเราไถดะเสร็จก็จะมีการไถแปรอีกรอบนึงไถแปรฮะตัดดินเพื่อย่อยให้มันให้ดินเล็กลงมาอีกอ๋อก็คือตีดินสับหมูว่าชอบปะให้ละเอียดลงอ่ะช่วงนี้ก็ถ้าอยากต้องการที่จะให้ดินร่วนซุยหรือว่าปรับให้ดินคุณดีขึ้นเราจะอาจใช้ซูเปอร์กินของเราได้คือสุขภาพของเราฉีดพ่นไปเลยครับ1แคปซูลผสมน้ํา40 ถึง 60 ลิตรก็คือ200 ลิตรก็คือ1 แคปซูลให้เห็นภาพแบบเพื่อให้ช่วยปรับดินให้มันร่วนซุยยิ่งขึ้นอ่ะหลังจากนั้นพี่ก็บางพื้นที่ก็จะมีการยกร่องยกร่องขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันเป็นภูอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขังนี้ใช่ไหมครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็เกษตรกรเขาจะเตรียมท่อนพันธุ์ไปแล้วท่อนพันธุ์นี่ก็อายุสัก10 ถึง 12 เดือนจะเป็นพันธุ์ที่เหมาะที่สุดท่อนพันธุ์หามาจากไหนอ่ะหรือจากจ่ายที่เขาตัดปีต่อปีอย่างเงี้ยเลือกวิธีการเลือกมีไหมพี่เทคนิคลำใหญ่ๆโตๆตาดีๆอะไรประมาณหรืออะไรก็หน้าตาเหมือนนัทเดทอะไรไม่เกี่ยวเนาะหลักๆก็เลือกต้นพันธุ์ที่เขาปลูกก่อนอยู่แล้วครับผมก็คือแต่ต้องเลือกแปลงที่ไม่มีโรคระบาดในคือมองแล้วไอ้ขุดมาไอ้ลายเนี่ยหัวสวยลำใหญ่ใช่ด้านดีทุ่มดีอ่ะอันนี้แหละมาต้นพันธุ์ใช่ไหมมาตัดใช่ไหมพี่ปลอดโรคที่สำคัญครับผมเขามาตัดสักประมาณ1 ฟุต1 ฟุตหนึ่งฟุตหน่อยครับตัดแล้วก็เราใช้ซูเปอร์กิ้งของเราเนี่ยผสมน้ำชุบท่อนพันธุ์หรือว่าเราจะเอามากรองแล้วก็ตักราดแล้วกระสอบคุมไว้สัก1 คืนพูดง่ายว่าคือถ้าเป็นแช่ได้ไหมพี่อ่ะหลายคนอาจจะบางคนไปแช่ทั้งคืนมันเหมาะไหมอาจจะเปื่อยปะหลายคนอาจจะไม่รู้นะเพราะว่าบางทีผู้นำของเราต่างๆอาจจะเป็นที่เอ้ยพี่ตาเลยตัดแช่น้ำคือบางทีชาวบ้านแปลความหมายไม่ออกต้องอธิบายคือหนึ่งคือจะรอจุ่มแล้วปักก็ได้จุ่มปั๊บประมาณ5 ที 10 นาทีก็ปักเลยใช่กับก็คือว่าฉีดแล้วก็เอาคุมใช่ไหมคุมไว้หนึ่งคืนควรจะแช่ไหมไม่ควรใช่ไหมไม่ควรแช่นี่ฮะผมเข้าใจว่าแช่จริงๆคุณผู้ชมนะผมก็คิดว่าที่บ้านบอกเฮ้ยเอาไปเลยตักก็ถังก็ใหญ่แช่ไปเลยหนึ่งคืนไม่ใช่ใช่ไหมผิดครับหรือว่าผิดครับก็หรือเราปกติเราจะแนะนำให้จุ่มแล้วก็เอาออกหรือไม่ก็สัก5 นาที 10 นาทีเนี้ยได้โอเคควรไม่ข้ามคืออ่ะเสร็จแล้วปุ๊บก็ปักเนาะปักเสร็จปุ๊บอ่ะหลังจากนั้นเกษตรกรเขาก็จะกำจัดวัชพืชของเขาเองโอเคในการเรื่องนี้กันรู้กันอยู่แล้วครับผมทีนี้เราก็สามารถเอาซูเปอร์กินของเราเนี่ยไปฉีดปรับปรุงดินเสริมเพิ่มอีกรอบนึงคือเล็กๆเนี่ย3 เดือนแรกนี้ระยะกี่วันฉีด15 วันฉีดทีไหมครับหรือว่ายังไงหรือว่าต้องเร่งนิดนึง7 วันฉีดทีพี่3 เดือนแรกอ่ะ3 เดือนแรกนี่ก็เราจัดสัก15 วันฉีดแล้วดูอาการของมันสับปะหลังอีกทีนึงอย่าไปเร่งเยอะแต่ว่าให้ดูว่าเฮ้ยว่าให้เติบโตกำลังดีหลังจาก3 เดือนพี่3 ถึง 6 เดือนอ่ะสโคปมาสามเดือนช่วง3 เดือนแรกเนี่ยสำคัญต้องดูแลดีๆก่อนครับก็อาจจะก็เกษตรกรก็อาจจะมีการใส่ปุ๋ยรองพื้นก่อนนะก่อนครับผมช่วงนั้นจาก1 กระสอบอาจจะลดลงมาเหลือครึ่งกระสอบครึ่งกระสอบแล้วก็เพราะว่าใช้ซุปกินของเราอยู่แล้วไปอยู่แล้วใช่ไหมเขาจะได้ลดต้นทุนในตัวด้วยเห็นภาพเลยครับผมอันนี้คืออัตราส่วนเท่าไหร่ฮะ3 เดือนเนี่ย3 ถึง 4 5 เดือนนี้ผสมเท่าไหร่อ่ะก็จะสูง1 ต่อ 60 ลิตรอ๋อมันนี่คือสัดส่วนชัดเจนใช่ใช่1 ต่อ 60นะหลังจากนั้นคือพอ3 4 5 6 เดือนแล้วคงเข้าไม่ได้ละถ้าสูงมากนี่คือก็ต้องปล่อยได้ใช่ไหมหรือว่ายังไงครับก็คือมันสับปะหลังเนี่ยจะฉีดได้ประมาณ4 ถึง 5 ครั้งต่อรุ่นเพราะหลังจากนั้นคนจะเข้าไม่ได้ละนึกออกแล้วแสดงว่ามันต้องทุนจริงๆแหละทุก15 วันครับผมครับพูดง่ายว่าประมาณไม่เกิน5 เดือนครับแต่ถ้าพืชขาดน้ำหรือว่าแรงอ่ะเราจะให้เขาย่นระยะเวลาฉีดมาเป็นทุก7 วันหรือว่า1 อาทิตย์ต่อครั้งนะครับก็ต้องหาวิธีแก้ไขเพราะว่าบางที่เขาบอกว่ามีแบบรถฉีดก็ต้องฉีดไปนะครับให้ใบมันได้บำรุงเนาะประมาณนั้นนะครับผมนะแล้วพอมาปุ๊บเนี่ยระยะไอที่ปัญหาเรื่องไอที่มันหัวจะเน่าคือช่วงหน้าฝนใช่ไหมใช่ใช่ก็คือถ้ายกกล้องนี่คือแก้ปัญหาได้นะครับผมทีนี้หลังจากนั้นคือ10 ถึง 12 เดือนก็มาดูระยะของหัวไปช่วงนั้นเราทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้แล้วครับต้องปล่อยแล้วใช่ไหมมาเตรียมเพื่อที่จะขุดออกขายครับผม
พอมาใช้ซูเปอร์กรีนแคปซูลฮิวมิพัทที่พี่แป๊ดเจอในรายต่างๆเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดที่เห็นชัดๆเลยพอใช้ซูเปอร์กรีนแคปซูลฮิวมิพัทของเรากับมันสิ่งที่ทุกคนพูดกันหรือว่าได้รับคำชมมาเรื่องอะไรจะเด่นบ้างครับผมอันดับแรกเลยก็คือลดต้นทุนแน่นอนแน่นอนครับผมอาจจะครึ่งต่อครึ่งเลยจากที่ปีที่แล้วก็ใช้มาครับอาจจะแสนบาทหรือ 50,000 โอ้โหพลาดไปนะคือกำไรนะกำไรชีวิตเลยนะเรื่องต่อไปก็คือผลผลิตหัวเขาแล้วน้ำหนักเพิ่มขึ้นหัวใหญ่ยาวดกใช่ฮะหนักน้ำหนักเพิ่มเพราะว่าดินร่วนซุยไงจากการใช้ซูเปอร์กรีนครับผมครับดินร่วนซุยแล้วก็โรคพืชแล้วก็แมลงเนี่ยจะลดน้อยลงเพราะว่าเราใช้ซูเปอร์กรีนปั๊บพืชเราจะมีภูมิต้านทานความสมบูรณ์สมบูรณ์ของต้นจะดีครับครับเพราะว่าเขาสามารถรากเขาสามารถดูดธาตุอาหารที่มีในดินอยู่แล้วเอามาบำรุงได้เพิ่มอีกชัดเจนมากครับผู้ชมนะนี่ก็คือเรื่องราวต่างๆของมันเนาะผมว่าหลายๆคนก็คืออาจจะมีตอน2ตอน3ก็ไม่เป็นไรอันนี้เรามาทำรายการเรียกว่ารายการเกษตรถูกทิศเข็มทิศของเกษตรกรให้เห็นเป็นไกด์ไลน์นะครับในการทำบางทีการบำรุงดินต่างๆในระยะทางหรือว่าเปลี่ยนปีต่อปีกับพืชมันก็จะดีเนาะดีบางทีมันปุ๊บมาเป็นถั่วก็ได้ถั่วก็เป็นวัชพืชที่จะไปเป็นก็เรียกว่าสารอาหารให้ต่างๆได้นะครับวันนี้นะฮะต้องขอบคุณนะฮะผู้เชี่ยวชาญของเรานั่นก็คือคุณณกรพงษ์ไทยเมืองนะครับก็เป็นฝ่ายวิชาการเกษตรของบริษัท Yes We Can Do Enterprise จำกัดนั่นเองนะครับวันนี้นี่คือรายการดีๆฮะผู้ชมนะเกษตรถูกทิศนะฮะเข็มทิศของเกษตรกรจะเจอกับคุณผู้ชมทุกเวลาตามช่องเคเบิลต่างๆวันนี้ผมจีวรกิจพรมแล้วก็พี่แปะต้องลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับ